สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ค่ะวันนี้นะคะมีข่าวฝากจากกรุงลอนดอนค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณหนิงเจ้าฝ่ายนะคะซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศที่1ประเภทนวดสวีดิชและรางวัลที่2นะคะนวดเวลเนสการรักษานะคะในงาน The International Massage Championship ที่กรุงลอนดอนค่ะโดยคุณหนิงนะคะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์พิมพ์ซึ่งอาจารย์พิมพ์เป็นแชมป์4ประเทศด้วยกันนะคะและขอกราบขอบคุณอาจารย์พิมพ์ค่ะโชยลัดดาโฮคินนวลนิ่มน้อยนะคะข่าวต่อไปนะคะเราไปกันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเป็นข่าวการเรียนการอบรมคอร์สเทคนิคการนวดของแชมป์โลก World Champion Technique Massage Courseโดยได้รับประกาศนียบัตรจากท่านจักรีศรีชวนะเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเบิร์นจัดโดยสมาคมส่งเสริมอาชีพนวดไทยและสปาสวิตเซอร์แลนด์ TTMSS โดยมีอาจารย์สมเกียรติเชื้อปรางเป็นประธานนะคะและคณะกรรมการวัดไทยคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จย่าและโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์จัดงานณวัดศรีนครินทร์วรารามประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะและขอกราบขอบคุณนะคะคุณเพลงนิชาสามสีทองสำหรับรูปสวยๆค่ะเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศในวันงานกันนะคะผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากได้รับคำชมเชยจากการจัดอบรมในครั้งนี้ในเรื่องการบริหารจัดการการเรียนรู้เรื่องวิชาการค่ะช่วงต่อไปนะคะก็จะเป็นช่วงสำคัญอีกของรายการนะคะเป็นช่วงอะไรคะคนดังในต่างแดนค่ะค่ะเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าคนดังในต่างแดนนะคะจะเป็นใครในวันนี้ค่ะเดี๋ยวตามไปชมนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่เมืองเคมส์นะคะอยู่ที่ประเทศออสเตรียค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับพี่น้อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากให้พี่น้อยแนะนำตัวนิดนึงชื่ออิทธิพันธ์บุญแต่งฟิกติงเกอร์ค่ะอืมค่ะแล้วก็พี่น้อยเป็นคนจังหวัดอะไรที่เมืองไทยแล้วก็อยากให้พี่น้อยทักทายคนไทยที่ทั่วโลกด้วยค่ะเป็นคนนครราชสีมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนางคนโคราชบาดเองดินาง มาอยู่ตั้งนี้ได้27ปีแล้ว ก็ยังจำอาหารพื้นเมืองอะไรได้เราของเราทั้งหมดแล้วมีอะไรบ้างดังๆโคราชอย่าลืมพัดมีเด้อนางเด้อพัดมีบ้านเองอ่ะนะพัดมีโคราชอ๋อแล้วก็อะไรนะส้มตำตำสมบ้านเองก็เรียกตำสมเนาะค่ะแล้วก็พี่น้อยมาอยู่ที่เนี่ยค่ะตอนนี้พี่น้อยทำงานอะไรนะคะตอนนี้เป็นพนักงานที่ร้านแม็กค่ะร้านแม็กโดนัลด์ค่ะแล้วอยากให้พี่น้อยเล่านิดนึงว่าเราทำแผนกอะไรบ้างแล้วเราแบบว่าทำที่นี่กี่ปีแล้วคะจัดเกี่ยวกับแฮมเบอร์เกอร์นะคะทุกอย่างนะคะตอนเช้าแล้วก็มีอาหารเช้าอะค่ะทำมา23ปีแล้วค่ะ ค่ะดีมากเลยแล้วก็พี่น้อยงานเยอะขนาดนี้ค่ะมีกิจกรรมอะไรเวลามีของกิจกรรมคนไทยอะไรเงี้ยพี่น้อยไปช่วยอะไรบ้างคะค่ะไปช่วยค่ะมีทั้งงานวัดมีทั้งงานสถานทูตค่ะเมื่อตอนที่ในหลวงร.9ดิฉันก็ได้เข้าร่วมค่ะทั้งกิจกรรมพระราชพิธีและตอนที่วันที่26ตุลาใช่ไหมคะค่ะดิฉันได้เข้าร่วมค่ะค่ะค่ะทั่วโลกพร้อมกันนั่นแหละค่ะค่ะแล้วอย่างเช่นงานกิจกรรมวัดไทยอะไรต่างๆพี่น้อยไปร่วมงานกิจกรรมบ่อยๆไหมคะบ่อยค่ะปีละ3ครั้งค่ะของวัดเขามีปี3ครั้งดิฉันก็ไปทั้ง3ครั้งเลยค่ะมีทั้งเมื่อวันที่6กรกฎาคมนี่ก็ทอดเทียนเข้าพรรษานะคะแล้วเดือนโนเวมเบอร์พฤศจิกาค่ะก็จะมีงานทอดกฐินและรอยกระทงอะค่ะของวัดนะคะออสเตรียธรรมวรารามค
ค่ะแล้วพี่น้อยมีความรู้สึกยังไงที่เห็นชาวไทยที่ต่างประเทศเนี่ยส่วนมากเวลาเข้ามางานวัดอะค่ะเขาจะแต่งชุดไทยกันแบบว่าคิดว่าเกือบทุกคนเลยนะคะที่แต่งทั้งเด็กทั้งแฟนที่เป็นฝรั่งอะไรเงี้ยพี่น้อยมีความรู้สึกไงบ้างคะภูมิใจค่ะภูมิใจในเมืองไทยของเราค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ฝรั่งเขายอมรับอะค่ะว่าคนไทยมีวัฒนธรรมที่สวยงามมีศิลปะวัฒนธรรมที่ดีเลิศกว่าที่อื่นแต่ที่นี่ก็น่านับถือนะคะเพราะว่าเขาให้เกียรติคนไทยมากเลยค่ะแล้วก็ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะคะเขาเรียกเกี่ยวกับหัวหอมอะค่ะเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับหัวหอมอยากจะให้พี่น้อยอธิบายนิดนึงว่าเขาทำยังไงคะที่หลังคาที่มีหัวหอมอย่างเงี้ยคะเขาเป็นสัญลักษณ์ของซอยเขานะคะซอยหมายความว่าไม่มีซอยไหนนะคะมีแต่ซอยที่ดิฉันอยู่นี่นะคะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสวีเบนทวมค่ะค่ะค่ะแล้วงานเยอะขนาดนี้ค่ะพี่น้อยแบ่งเวลายังไงให้กับครอบครัวบ้างคะเวลาเราไปทำทั้งงานแล้วก็ทำทั้งกิจกรรมต่างๆเนี้ยค่ะพี่น้อยมีเวลาให้ครอบครัวยังไงบ้างคะค่ะมีเวลาให้สามีดิฉันก็จะทำอาหารนะคะแล้วก็ทำงานบ้านค่ะแล้วก็ดูแลพืชผักสวนครัวนะคะที่อยู่ด้านหลังบ้านนะคะอ๋อค่ะเหมือนว่าเหมือนเมืองไทยเลยนะคะมีพืชผักปลูกเองมีอะไรบ้างคะปลูกเองก็มีผักบุ้งค่ะมีมะเขือเทศแล้วมีผักฟักทองซุกินี่ค่ะอ๋อแล้วก็มีพริกขาตะไคร้อะไรของพริกของสมุนไพรของไทยมีอะไรบ้างมีขามีขอโทษค่ะมีตะไคร้แล้วก็มีพริกขี้หนูค่ะแล้วก็มีฟักทองค่ะแล้วก็มีแตงนะคะมีแตงกวาด้วยวันนี้แล้วก็พี่น้อยอยากจะฝากอะไรสำหรับคนไทยที่อยู่ต่างแดนหรือว่าคนไทยที่ชมรายการอยู่ทั่วโลกค่ะเพราะว่าชีวิตเมืองนอกเนี่ยมันสู้ชีวิตอยากให้กำลังใจสำหรับคนสู้ชีวิตยังไงบ้างขอให้ทุกคนสู้ค่ะพูดถึงว่าก็ต้องสู้ทุกคนนะคะพูดถึงว่าแล้วก็สำคัญมากเลยถ้าจะมาเมืองเขานะคะต้องเรียนภาษาก่อนค่ะต้องเรียนภาษาค่ะเพราะว่าเขาถึงจะยอมรับมาค่ะยอมรับค่ะพี่น้อยกลับเมืองไทยบ่อยไหมคะครับทุกปีค่ะวันที่31สิงหานี้ก็จะกลับอีกครั้งนะคะ2อาทิตย์นะคะพอดีพี่สาวจากอเมริกาจะมาเยี่ยมอะค่ะแล้วเราจะนัดเจอกันนะคะไม่ได้เจอกันมา42ปีค่ะโอ้ทำไมนานมากแต่ก็คุยโทรศัพท์ค่ะค่ะคุย Facebook กันค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสาวไทยนะคะไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะสาวไทยเนี่ยจะสู้ชีวิตมากเลยแต่ก็คือคนไทยจะมีวัฒนธรรมที่งดงามไม่แบบว่าที่ดีมากก็คือสยามเมืองยิ้มนะคะเราทำงานกัน7วันเราไม่เคยได้พักผ่อนอะไรกันเลยแต่เราก็ยิ้มสู้แล้วก็มีความสุขนะเพราะพวกเราภูมิใจในที่เกิดมาเป็นคนไทยนะคะก็สำหรับวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้อยเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมด้วยค่ะขอบคุณค่ะช่วงภาษาเยอรมันกับโจลี่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่กรุงลอนดอนที่สหราชอาณาจักรค่ะตอนนี้อยู่กับแขกรับเชิญ2ท่านค่ะสวัสดีค่ะท่านแรกค่ะจะแนะนำตัวหน่อยค่ะพันจากาศเอกหญิงดัชนีนรินทร์วงศ์ค่ะเป็นเหรัญญิกสมาพันธ์ชาวพุทธสหราชอาณาจักรค่ะขอบคุณค่ะและสวัสดีท่านที่2ค่ะสวัสดีครับผมเสริมศักดิ์นรินทร์วงศ์เป็นวยาวัจกรและเหรัญญิกองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรเป็นกรรมการมูลนิธิวัดพุทธประทีปแล้วก็ปัจจุบันก็ได้ก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุไทยในสหราชอาณาจักรปีนี้ก็เป็นปีที่9แล้วครับค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนภาษาเยอรมันกันนะคะคำแรกค่ะเป็นคำอะไรนะคะม้าค่ะม้าก็เฟียร์เฟียร์ค่ะสุกรสุกรชวายชวายค่ะเป็ดค่ะ enter สิงโต
ลูเวลูเวลิงอัฟเฟอัฟเฟค่ะสำหรับวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะ